สังคมรับรู้มาโดยตลอดนะครับอาจจะเรียกว่าผ่านการชี้แจงนะครับของราชทัณฑ์แล้วก็ฝ่ายต่างๆว่าคุณทักษิณนะครับป่วยหนักมากนะครับซึ่งการป่วยดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับที่ทางเรือนจำอย่างโรงพยาบาลเรือนจำนะครับไม่สามารถที่จะให้การดูแลได้นะครับแล้วก็ต้องไปใช้โรงพยาบาลข้างนอกซึ่งผมต้องบอกว่าปัญหาในเรื่องของการรักษาตัวข้างนอกนะครับแล้วก็กับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถ้าใครที่ติดตามในเรื่องของนักโทษการเมืองคนอื่นๆต้องบอกว่ามีน้อยมากนะครับที่จะได้รักษาตัวข้างนอกนะครับคนหนึ่งที่เราอาจจะยังพอคุ้นหูนะครับคุ้นชื่ออย่างกรณีอากงนะครับก็สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตนะครับอยู่ในต้องบอกว่ามีอาการนะครับที่ร้ายแรงเนี่ยในเรือนจำนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการปฏิบัติเนี่ยแบบเดียวกับคุณทักษิณเลยนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นวิกฤตที่มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดเรามองกลับมาที่กรณีนี้มันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยการที่คุณทักษิณนะครับมีภาพแค่เพียงใส่เฝือกนะครับมีภาพแค่เหมือนกับเป็นคอซนหรือเปล่านะครับภาพเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยมันทำให้สังคมเกิดคำถามถึงความโปร่งใสนะครับของการรักษานะครับของกรณีของคุณทักษิณซึ่งไอ้ความโปร่งใสแบบนี้มันทำลายกระบวนการยุติธรรมมันทำลายความน่าเชื่อถือนะครับของเรือนจำมันทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณทักษิณตอบสามารถทำแบบนี้ได้ต่อไปในวันข้างหน้าก็จะมีคนอ้างในลักษณะแบบนี้นะครับที่จะต้องไม่ต้องติดคุกแม้แต่นาทีเดียวนะครับเพื่อที่จะไปอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าการไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการปฏิบัติอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะหลายคนนะครับเขาไม่ใช่แค่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการใส่เฝือกหรือว่าดามคอเท่านั้นบางคนก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงว่าแม้กระทั่งผมนะครับที่ดูเหมือนกับได้รับการปรนนิบัติอย่างดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเอาเข้าจริงมันเป็นสิทธิพิเศษนะครับมันเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถได้กันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยิ่งถูกทำลายลงผมเข้าใจนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแง่มุมหลายอย่างที่คุณทักษิณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมแต่การใช้วิธีการเพื่อสร้างอภิสิทธิ์บางอย่างให้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่การสร้างความยุติธรรมหรือการพิสูจน์หรือการบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเรามันแย่ยังไงแต่มันยิ่งทำลายนะครับกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับและยิ่งทำให้ในวันข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับที่หลายๆคนเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะมีนายกรัฐมนตรีกี่คนนะครับในประเทศไทยเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณทักษิณเมื่อออกไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยอาจจะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับจนสามารถที่จะทำหน้าที่นะครับในบทบาททางการเมืองบางอย่างได้หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องดูกันต่อไปนะครับ